พระสัญญาประจำวันสำหรับวันนี้คือพระเจ้าจะทำเพื่อคุณจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ31กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราคุณเคยรู้สึกว่าโลกกำลังต่อสู้กับคุณหรือไม่ข่าวดีก็คือพระเจ้าอยู่เคียงข้างคุณจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเมื่อโลกกำลังต่อต้านคุณก็มีคนที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอเมื่อคุณเผชิญกับวันที่ยากลำบากหรือปัญหาที่ท้าทายเป็นเรื่องง่ายที่จะลืมว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างคุณลองนึกภาพว่าพระเจ้าแห่งจักรวาลที่ยืนเคียงข้างคุณในขณะที่คุณเผชิญกับปัญหาทุกอย่างคุณจะกลัวได้อย่างไรเมื่อมีพระเยซูยืนเคียงข้างคุณพระองค์ต้องการให้สิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณการได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเมื่อคุณอยู่ฝ่ายพระเจ้าคุณกำลังอยู่ฝ่ายของผู้ชนะเป็นฝ่ายของผู้มีชัยอย่างเหลือล้นพระเจ้านั้นอยู่เพื่อคุณพร้อมที่จะยืนเคียงข้างคุณในทุกสถานการณ์เช่นเดียวกับดาวิดมีพระเจ้าอยู่เคียงข้างและท่านก็เอาชนะยักษ์โกลิอัทได้ชนชาติอิสราเอลเห็นกำแพงเมืองเยริโคพังทลายลงและเปโตรพระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์มาเปิดประตูห้องขังและปล่อยเขาให้เป็นอิสระจากคุกดังนั้นอย่ายอมให้ความล้มเหลวในอดีตหลอกลวงว่าพรุ่งนี้เราจะต้องเป็นเหมือนเดิมอย่ายอมให้ปัญหาฉุดเราให้ตกต่ำลงเรากำลังเปิดช่องให้มารเข้ามาโจมตีความคิดอยู่หรือเปล่าเรากำลังพ่ายแพ้ในความคิดทั้งที่ยังไม่ออกรบดังนั้นอย่ายอมให้คำโกหกของมารเพาะเมล็ดลงในความคิดหากเราไม่ให้โอกาสมารก็ทำอะไรแก่เราไม่ได้วันนี้ให้เรามอบภาระที่หนักที่เรากำลังแบกอยู่ให้กับพระเจ้าไม่ว่าภาระนั้นจะเป็นเรื่องของหนี้สินปัญหาการงานปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยจงมอบให้กับพระเจ้าและเชื่อว่าพระองค์จะทรงกระทำทุกสิ่งได้วันนี้บอกกับใจของเราว่าอย่ากลัวเลยเพราะพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราขอพระเจ้าอวยพรครับ